Honor 4 Ultra VR Headset แว่น VR ที่ทำได้มากกว่าการเล่นเกมเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว SpecPhone ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับ SpecPhone กันอีกเช่นเคยค่ะเมื่อก่อนนะคะในรอบปีที่แล้วเนี่ยเรานะคะได้รีวิวตัวของ Pico 4 All in 1นะคะ VR Headset ไปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันแล้วเป็นแว่น VR นะคะที่เหมาะกับการเอนเตอร์เทนเมนต์แบบสุดๆเลยแต่ว่าในรอบปีนี้นะคะเราได้ตัวนี้มารีวิวกันด้วยนะคะนั่นก็คือตัวของ Pico 4 Ultra นั่นเองค่ะที่มีการอัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นยังไงแล้วก็สเปคเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่ในส่วนของสเปคเบื้องต้นกันก่อนดีกว่าค่ะในส่วนของสเปคหน้าจอในการใช้งานนะคะแว่น VR นะคะ Pico 4 Ultra ตัวนี้เนี่ยตัวหน้าจอของเขาจะรองรับความละเอียดนะคะได้สูงมากๆความละเอียดของเขาที่รองรับได้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของ 4K Super Vision Display นะคะที่ให้ความละเอียดอยู่ที่ 2160x2160 พิกเซลนะคะก็ถือว่าในเรื่องของความละเอียดและความคมชัดเนี่ยให้มาสูงดีมากๆเลยส่วนในด้านของอัตรา refresh rate ก็ให้มาอยู่ที่90 เฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของมุมองศาในการมองเห็นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับอยู่ที่105องศาด้วยกันนั่นเองนะคะสเปคเบื้องต้นในด้านของการใช้งานหน้าจอเนี่ยจะคล้ายๆกันกับตัวของ Pico 4 All in 1เลยสิ่งที่แตกต่างกันกับตัวของ Pico 4 All in 1นะคะก็คือในเรื่องของตัวกล้องที่ให้มานั่นเองค่ะเพราะตัวนี้จะมีรูปแบบกล้องและเซ็นเซอร์นะคะ3รูปแบบที่ให้มาพร้อมกันกับตัวของแว่น VR ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวของกล้องมองทะลุสีนะคะที่ตัวนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่ความละเอียด32ล้านพิกเซล2ตัวด้วยกันเลยก็จะเป็น2ตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะและตัวถัดมานะคะกับตัวของกล้องตรวจวัดระยะลึกนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้มา1ตัวด้วยกันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องติดตามนะคะสภาพแวดล้อมนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้มา4ตัวด้วยกันเลยนะคะก็จะเป็นด้านบนนะคะ2ตัวแล้วก็เป็นในส่วนของด้านล่างมุมตรงนี้นะคะอีก2ตัวนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันกับในตัวของ Pico 4 All in 1ค่ะแน่นอนนะคะว่าด้วยความที่รุ่นนี้เป็นรุ่นอัลต้าเนี่ยทำให้ในเรื่องของการใช้งานและประสิทธิภาพจะต้องดีขึ้นนะคะตัวชิปเซ็ตที่ตัวของ Pico 4 Ultra ตัวนี้ได้ใช้งานเนี่ยก็จะได้เป็นตัวของ Snapdragon XR2 Gen 2ไปใช้งานค่ะที่ตัวนี้ถ้าหากว่าพูดถึงประสิทธิภาพนะตัว CPU เนี่ยเขาจะให้คุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นถึง 20% เลยส่วน GPU นะคะก็ได้คุณภาพที่ดีกว่ารุ่นเดิมเนี่ยสูงถึง 250% เลยทีเดียวค่ะส่วนในด้านของขนาดความจุนะคะ Pico 4 Ultra ตัวนี้เนี่ยมาในขนาดความจุแรม 12GB ค่ะเป็นรูปแบบ LPDDR5 นะคะส่วนในด้านของขนาดรอมเนี่ยให้มาอยู่ที่256GB ตัวนี้เนี่ยมาในรูปแบบของ UFS 3.1 ค่ะถัดมาเรามาพูดถึงในเรื่องของเสียงแล้วก็ในเรื่องของไมโครโฟนกันบ้างดีกว่าค่ะ Pico 4 Ultra รุ่นนี้นะคะในเรื่องของเสียงเนี่ยได้ลำโพงคู่สตูดิโอที่รองรับนะคะระบบเสียงรอบทิศทางได้ด้วยส่วนในด้านของไมโครโฟนเนี่ยรุ่นนี้ให้ไมโครโฟนมาสูงถึง4ตัวเลยค่ะรองรับการบันทึกเสียงที่เป็นเชิงพื้นที่ได้ด้วยนั่นเองตอบโจทย์การทำงานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวส่วนสุดท้ายนี้นะคะก็คือในด้านของแบตเตอรี่ค่ะ Pico 4 Ultra ตัวนี้นะคะได้แบตเตอรี่เนี่ยมาในขนาดความจุ 5,700 มิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่45วัตต์การใช้งานนะคะรอบนี้เนี่ยถือว่าให้แบตเตอรี่มามากกว่ารุ่นก่อนนะคะอย่างตัวของ All in 1ทำให้การใช้งานเนี่ยทำได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะในการใช้งานนะคะรุ่นนี้เนี่ยเต็ม 100% จะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเกือบ4ชั่วโมงเลยส่วนในด้านของการชาร์จเนี่ยก็เรียกได้ว่าชาร์จไวมากๆนะคะไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถชาร์จจากแบตเหลือ0เนี่ยให้มาอยู่ที่ 100% ได้แล้วค่ะหลังจากที่เราฟังสเปคคร่าวๆนะคะของตัว Pico 4 Ultra รุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะคะภายในตัวกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็คือในส่วนของบอดี้นะคะตัวของแว่น VR ของเรานั่นเองนะคะที่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกันกับนี่เลยนะคะตัวของกรอบแว่นนะคะที่ถอดประกอบได้นะพร้อมทั้งนะคะสายรัดหัวนี่ก็สามารถถอดได้เหมือนกันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวโฟมนะคะที่รองหน้าของเรานะตัวเนี้ยจะเป็นโฟมกำมะหยี่นิ่มๆเลยนะคือใครที่มีปัญหาใส่แว่น VR แล้วปวดตาเนี่ยเบื้องต้นนะคะลองดูในส่วนของวัสดุที่ใช้ในด้านของการประกบกับหน้าเราก่อนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอนิ่มแล้วเนี่ยมันทำให้ในเรื่องของการบีบหน้าจอบีบหัวเราเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากๆนะคะพร้อมทั้งยังมีตัวขั้นนะคะที่เป็นตัวแม่เหล็กมาให้อีก1ตัวด้วยกันเนาะอันนี้ก็ทำให้เราสามารถถอดประกอบได้ง่ายๆเลยนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆดูในเรื่องของการถอดไปแล้วว่าถอดง่ายใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่ว่าใส่ง่ายไหมนะคะเราก็สามารถถอดประกอบนะคะในแต่ละขั้นตอนลงไปได้แบบนี้นำตัวของที่คาดหัวนะคะใส่เข้าไปก่อน
ลังจากนั้นนะคะก็จัดวางให้ตรงล็อกนะคะแม่เหล็กเนี่ยเขาก็จะดูดเข้าไปกับตัวแว่นเลยแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ให้มาภายในกล่องกันบ้างดีกว่านะคะอย่างตัวของคอนเทนเนอร์นั่นเองตัวนี้นะคะแน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยก็ยังคงใช้นะคะรูปแบบของการชาร์จแบบเดิมเลยนะคะก็คือใช้พลังงานจากถ่าน AA นะคะด้านละ2ก้อนนะคะสำหรับซ้ายและขวาซึ่งก็มีถ่าน AA มาให้ภายในกล่องด้วยนะคะรอบนี้คอนเทนเนอร์ของเขาเนี่ยเหมือนจะออกแบบให้สามารถจับได้ง่ายขึ้นถนัดมือมากขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเหมาะมือใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะที่เราคุยกันถึงในเรื่องของอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะรอบนี้เนี่ยมีอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่ได้แถมมาให้กันกับตัวเครื่องนะแต่เพื่อนๆนะคะถ้าคนไหนเนี่ยต้องการการใช้งาน VR ที่มีความอัปเกรดขึ้นอีกขั้นนึงก็ขอให้เพิ่มนะคะตัวของนี่เลย Motion Track นะคะที่เป็นตัวของสายลัดขานะคะพร้อมกันกับการใช้งานนะคะแทนที่เราเนี่ยจะสามารถใช้งานในด้านของการขยับขยื่นนะคะเพียงแค่ในส่วนของด้านบนรอบนี้นะคะในตัวของ Pico 4 Ultra เนี่ยก็ได้ใส่นะคะตัวของ Motion Tag มาให้เราสามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยก็สามารถลัดไปที่ตัวของขาของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมหรือว่าเกมนะคะactivity ใดๆก็ตามแต่ที่อยู่ในแว่น VR ที่เราต้องใช้การเคลื่อนไหวทางร่างกายเนี่ยก็จะทำได้ให้มีความสมูทนะคะแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะในด้านของการชาร์จนะคะตัวของ Motion Tag ตัวนี้เนี่ยจะใช้รูปแบบการชาร์จเป็นการชาร์จแบบ Type C นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้สายชาร์จ Type C ของเรานะคะหรือว่าจะใช้เป็นสายชาร์จที่แถมมาให้กันกับตัวเครื่องเนี่ยชาร์จตัวของ Motion Tag ตัวนี้ได้เลยวิธีการใช้งานก็ง่ายนะคะเพียงแค่เรานะคะกดปุ่มในการแพร์ไว้แบบนี้นะคะ3วิหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปเซตติ้งนะคะในตัว VR ของเราได้เลยภายใน5วิเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อได้แล้วส่วนวิธีการเซตติ้งนะคะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเตยไปทำให้ดูนะคะในส่วนของฟีเจอร์ในการใช้งานค่ะเอาละค่ะทีนี้เราเข้ามาดูการใช้งานนะคะตัวของ Pico 4 Ultra กันบ้างดีกว่าตอนนี้นะคะเตยเปิดเข้ามาอยู่ใน VR นะคะโลกเสมือนของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเตยอยู่ในหน้าเซตติ้งเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครเข้ามาแล้วเนี่ยในการมองถ้าหากเรายังมองเบลอๆมองไม่ค่อยชัดนะคะเราก็สามารถไปปรับที่ในส่วนของ IPD ตรงนี้ได้นะคะก็ปรับเป็นระยะห่างสายตาเนาะเอาที่เราโฟกัสแล้วถนัดนะเห็นภาพคมชัดนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูในส่วนของการตั้งค่าเบื้องต้นอื่นๆบ้างนะคะว่าทำอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้งานก็สามารถแคสขึ้นหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอนะคะของหน้าจอสมาร์ททีวีก็ได้หรือว่าจะเป็นทางหน้าเบราว์เซอร์นะคะผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าใครที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Pico อยู่ก็สามารถแคสขึ้นหน้าจอของแอปพลิเคชันได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าข้อดีนะคะก็คือสำหรับใครนะคะที่จะใช้งานนะคะแล้วแบบอุ้ยเราไม่ได้อยากอยู่ในโลกเสมือนนะเรายังอยากอยู่ในโลกความเป็นจริงอยู่แต่ว่าอยากจะได้ฟีเจอร์ต่างๆนะคะในการใช้งานให้เหมือนอยู่ในโลกเสมือนถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะวิธีการง่ายมากๆเลยกดตรงนี้เลยนะคะ immersive ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนี่เราก็จะได้กลับมาเป็นมุมมองนะคะที่เป็นมุมมองของโลกภายนอกของเราแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอุ้ยโลกภายนอกของเรามันอาจจะดูแบบไม่สดใสนะคะเราอยากจะไปอยู่ในโลก VR ก็กดที่เดิมนะคะก็จะกลับมาสู่โลก VR นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของแบ็คกราวด์เสมือนหลากหลายมากๆเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าดูเพิ่มเติมกันได้นะสำหรับใครอยากจะลองเปลี่ยนแบ็คกราวด์ต่างๆนะคะนี่สภาพแวดล้อมเสมือนก็เปลี่ยนได้หลากหลายมากๆเลยนะคะโหดูโซแฮร์รี่พอตเตอร์มากๆเลยอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างของแอปพลิเคชันนะคะที่เราเปิดเอาไว้เนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของฟีเจอร์ในด้านของการใช้งานกันบ้างดีกว่ามาเริ่มต้นกันที่แบบด้วยความเป็น VR เนาะสายเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเป็นยังไงกันบ้างนะคะตัวของเกมนะคะแน่นอนว่าด้วยความเป็น Pico นะคะเขาก็จะมีในส่วนของโหมดเกมต่างๆนะคะหรือว่าในส่วนของการใช้งานต่างๆมาให้เรานะคะหลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวเราลองไปดูในสตอร์กันบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นในสัดส่วนของสตอร์นะคะก็จะมีในส่วนของเกมต่างๆเนาะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆด้วยในส่วนของเกมเนี่ยก็จะมีหลากหลายทั้งเกมฟรีเกมเสียเงินนะคะสำหรับใครที่ซื้อ VR มาแล้วเนี่ยอยากจะได้การเอนเตอร์เทนเมนต์ดีๆเนาะอยากจะได้แบบการเล่นเกมนะคะที่แบบแอดวานซ์ขึ้นก็สามารถนะคะจ่ายเงินซื้อเกมต่างๆเหล่านี้ได้ราคาก็จะอยู่ในเรทประมาณหลักร้อยนะคะจนไปถึงหลักพันเลยมีหลายเกมเลยที่โหลดมาไว้นะคะหรือว่าจะใช้งานนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือ VR เนาะพอเราเนี่ยใช้งานร่วมกันกับ Motion Tag ได้นะคะก็สามารถที่ทำให้เราเนี่ยทำแอคทิวิตี้นะคะในด้านของเอนเตอร์เทนเมนต์ในด้านของการเล่นเกมเนี่ยได้หลากหลายแล้วก็มี
การใช้งานนะคะที่ครบทั้งร่างกายมากยิ่งขึ้นจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะใช้กันแค่ตัวของคอนโทรลเลอร์นะคะเหมือนจะใช้ในด้านของการเล่น all in one sport อย่างเงี้ยในรอบก่อนที่เตยเคยรีวิวไปให้ดูเนาะแต่รอบนี้พอใช้ motion tag ได้เนี่ยก็สามารถนะคะออกท่าทางได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาตั้งค่าตัวของ motion tag ให้ดูกันดีกว่านะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการตั้งค่าหรือว่าการลงทะเบียนเข้าครั้งแรกนะคะเมื่อเรานะคะทำการสวมใส่ตัวของ motion tag แล้วเนี่ยให้เรากดปุ่มนะคะด้านตัวเครื่องนะคะประมาณ 3-5 วิหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะคะเข้ากันกับตัวของ Pico Motion Tagger ตรงนี้ได้เลยนะคะตอนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้ถามนะคะสัดส่วนส่วนสูงของเราก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถ้าหากว่าเปลี่ยนคนใส่นะคะตัวของ Motion Tag ก็อย่าลืมมาปรับตั้งค่าตรงนี้กันด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยปรับส่วนสูงแล้วก็อย่าลืมปรับการเปรียบเทียบตรงนี้นะคะวิธีการเนี่ยเขาก็จะมี2ขั้นตอนให้เราทำนะคะคือเริ่มทำการเปรียบเทียบเนาะอย่างแรกเลยก็คือให้เรานะคะยืนนิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ให้ปลายหน้านะคะปลายเท้าเราชี้ไปด้านตรงๆเนาะหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้เรามองไปที่ตัวของ motion track ของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าห้ามให้ตัวของกางเกงหรือว่าอุปกรณ์ใดๆนะคะขวางตัวของ motion track เนาะแบบนี้เท่านี้นะคะก็เป็นการลงทะเบียนนะคะแล้วก็วัดสัดส่วนของ motion track เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พอเราลงทะเบียนตัวของ motion track เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะเกมที่น่าจะสามารถใช้ร่วมกันกับ motion track ได้นะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวของ all in one sport นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ใน all in one sport VR แล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเกมที่ใช้ร่วมกันนะคะกับการเล่นกับ motion track ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมใหม่นะคะ3เกมนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างเกมก่อนนะคะเป็นกังฟู DLC ถ้าใครอยากลองนะคะก็99บาทต่อเกมเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นเกมอื่นๆนะคะที่เป็นเกมเก่าๆที่เราเคยเล่นกันไปในตัวของรอบที่แล้วนะคะแต่ว่าใช้งานร่วมกับ Motion Tag ก็ไม่รู้ว่าการทำงานจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูฟิลลิ่งกันเฮ้ยข้ามไปไกลเลยจ้าเฮ้ยแรงไม่พอด้วยอึ๊บเฮ้ยฟุกฟุกเฮ้ยสองรอบไม่น่าฟุกแล้วเฮ้ยสามรอบติดนะครับนี่เกมสตาร์ทแล้วอันนี้มันจะเป็นเกมพันช์นะคะก็คือเกมแบบใช้การต่อยเนาะแต่เป็นต่อยแบบตามดนตรีปึ๊บปึ๊บปึ๊บสำหรับในด้านของการใช้งานในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการเล่นเกมนะคะสำหรับ Pico 4 Ultra รุ่นนี้เนาะเราสามารถใช้งานในด้านของการดูวิดีโอนะคะใน Pico วิดีโอแบบนี้ก็ได้ซึ่งจะเป็นวิดีโอแบบ360องศาเลยซึ่งสามารถให้เราเนี่ยสัมผัสประสบการณ์นะคะได้อีกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเนี่ยฟิลิปปินส์ดินแดนแห่งปะการังนะคะหรือว่าจะเป็น1วันในเชียงใหม่เนี่ยก็มีเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราลองดูกันอันนี้คือว้าวมากเลยนะแบบรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกจริงๆเลยอะเหมือนเราอยู่ใต้น้ำจริงๆเลยทุกคนนี่เฮ้ยเรามีเพื่อนด้วยอะเพื่อนจับอะไรอยู่อะทุกคนมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยอะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้ VR นะคะพิโคเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆได้เปิดประสบการณ์การใช้งานที่แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วได้สัมผัสอีกโลกนึงจริงๆเลยนะแต่เป็นโลกที่เราอาจจะไม่เคยไปสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะตัว VR ตัวนี้ก็เข้ามาซัพพอร์ตเปิดประสบการณ์นะคะให้กับชีวิตของเราได้อีกเยอะมากๆเลยทีนี้นะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียกันบ้างดีกว่าในการใช้งานโซเชียลมีเดียนะคะพิโคเนี่ยก็สามารถใช้งานในส่วนของเบราว์เซอร์ต่างๆได้เหมือนเราใช้งานนะคะเว็บไซต์ได้ตามปกติเลยก็ในส่วนของหน้าเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะมีลิงก์นะคะที่เป็นช็อตคัทไว้ให้แล้วเนาะสำหรับตัวของแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าตัวของโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ Facebook IG นะคะก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็น Twitter นะคะรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะในการรองรับการเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะหรือว่าจะเพิ่มเติมนะคะเป็นพวก Netflix Streaming ต่างๆ Disney Plus อย่างนี้นะคะ Discord ก็สามารถใช้งานได้นะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของภาพยนตร์
หรือว่าทิวทัศน์อื่นๆเนี่ยในหน้าของเบราว์เซอร์ก็รองรับการใช้งานเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเตยจะให้ไปดูการใช้งานนะคะที่เป็นตัวของโซเชียลมีเดียเนาะโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของ IG นะคะ IG เนี่ยหน้าต่างการใช้งานก็จะเหมือนกับการที่เราใช้งานผ่านหน้าเบราว์เซอร์เลยนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้นะคะในรูปแบบที่เหมือนเราใช้งานทั่วไปเลยแบบนี้นั่นเองนะคะก็เลื่อนใช้งานนะคะดูได้นะคะนี่คำพงคำคมนะคะกดหัวใจคอมเมนต์ได้นะคะแบบนี้เลยเราก็สามารถใช้หน้าคอมเมนต์ได้นะคะเป็นปกติเหมือนที่เราใช้งานในตัวของเบราว์เซอร์ทั่วไปได้เลยนั่นเองค่ะตัวของ Motion Tag เนี่ยเราก็สามารถใช้งานนะแทนเมาส์ได้เลยแบบนี้นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะแล้วก็เปิดประสบการณ์ตรงที่ว่าเรานะคะเหมือนได้นะคะตัวของหน้าจอที่เป็นหน้าจอการใช้งานเบราว์เซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเต็มตามากขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะใช้งานนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ขยับไปมานะคะเพิ่มเบราว์ทรงเบราว์เซอร์เพิ่มเติมเนี่ยก็ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะคะตัวของ Pico 4 Ultra ตัวนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างที่เตยรู้สึกประทับใจในการใช้งานก็คือในเรื่องของการใช้งานร่วมกันกับการทำงานนั่นเองนะคะเราสามารถนะคะต่อจอนะคะจากโน้ตบุ๊กเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ VR ของเราได้พร้อมกันกับการใช้งานนะคะที่เราสามารถใช้งานผ่านโน้ตบุ๊กไปพร้อมกันกับ VR ของเราได้นั่นเองนะคะในส่วนของการใช้งานเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้นะคะตัวของ Numpad นะคะหรือว่าจะใช้นะคะในส่วนของเมาส์นะคะที่เป็นตัวของคอนโทรลเลอร์เนี่ยในการควบคุมบนหน้าจอไปเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะรวมทั้งเนี่ยถ้าหากว่าเอาที่ประทับใจเลยจริงๆนะคือเราสามารถนะคะใช้ควบคู่ไปกับมุมมองนะคะของการผสานนะคะระหว่างโลกเสมือนนะคะแล้วก็โลกนะคะของ VR เนี่ยไปได้แบบลงตัวมากๆสำหรับใครที่อยากได้จอใหญ่ๆนะรอบนี้เนี่ยการทำงานนะคะที่เราสามารถลิงก์กับคอมได้มันสามารถทำให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นมีจอที่ใหญ่ขึ้นในการทำงานได้จริงๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเตยจะลองใช้งานให้ดูนะอ่ะสำหรับการใช้งานนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวเราเป็นพิมพ์งานแล้วกันเราสเปคโฟนวันนี้เราอยู่กับ Pico 4ประมาณนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถใช้งานนะคะเราจะใช้งานเป็นตัวของแป้นพิมพ์นะคะของเราใช้งานตัวของเมาส์นะคะในการคอนโทรลนะคะต่างๆแบบนี้ก็ได้เปิดหน้าต่างนะคะบนหน้าจอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะใช้นะคะคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่ตัวของ Pico 4 Ultra เนี่ยแตกต่างจากตัวของ Pico 4 All in One นะคะแล้วก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานกันได้สะดวกนะคะกันมากขึ้นสำหรับคนที่ใช้งาน VR ก็คือตัวของ Pico 4 Ultra นะคะเขาเนี่ยรองรับการใช้งานนะคะการสลับกับการใช้งานคอนโทรลเลอร์แล้วก็การใช้งานนะคะกับ Air Gesture ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้งานนะคะมือของเราเนี่ยในการสั่งการการเลื่อนหน้าจอการเปิดแท็บต่างๆนะผ่านทางมือของเราโดยไม่ต้องสัมผัสคอนโทรลเลอร์ก็สามารถทำได้ค่ะจากการทำงานทั้งหมดนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่เตยได้ลองเล่นให้ดูก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าตัวของ Pico 4 Ultra รุ่นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะตัวของ Pico 4 Ultra VR Headset ตัวนี้นะคะเปิดตัวมาเนี่ยในขนาดความจุ RAM 12GB ROM 256GB ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ 22,990 บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางหน้าเว็บไซต์นะคะลดราคาอยู่เหลือเพียงแค่ 19,990 บาทเท่านั้นเองซึ่งในส่วนของราคานี้นะคะจะมีเพียงแค่ตัวของแว่น VR แล้วก็ตัวของคอนโทรลเลอร์เท่านั้นนะคะยังไม่ได้มีในส่วนของ Motion Tag ไปให้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากใช้งานร่วมกันกับ Motion Tag ด้วยเนี่ยจำเป็นจะต้องซื้อเป็นแพ็กเกจนะคะที่แพ็กเกจตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวของแว่น VR Pico 4 Ultra รุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวของคอนโทรลเลอร์พร้อมกันกับตัวของ Motion Tag นะคะแล้วก็จะมีตัวเกมนะคะที่เป็นตัวเกม Carrying Case นะคะไปให้อีก1เกมด้วยกันราคาของเซตนี้นะคะจะอยู่ที่ 24,470 บาทนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากให้เตยสรุปนะคะว่าตัวของ Pico 4เอาตารุ่นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจากการใช้งานตลอดที่ผ่านมานะคะจากได้ลองเทสการใช้งานเนี่ยในส่วนของในเรื่องของการดีไซน์น้ำหนักตัวเครื่องต่างๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกับรุ่นก่อนอย่างตัวของ Pico 4 All in One มากๆนะคะก็คือยังคงจุดเด่นของเขาแล้วก็จุดดีของเขาในด้านของการทำบาลานซ์ตัวเครื่องได้ดีนะคะการสวมใส่ที่ใส่สบายไม่หนักหัวนะคะหรือแม้กระทั่งการใส่แว่นไปพร้อมกันกับการใช้งาน VR เนี่ยก็ไม่ทำให้บีบแว่นหรือว่าบีบหัวแต่อย่างใดใช้งานได้
สบายๆเลยเนี่ยอันนี้ถือเป็นจุดเด่นหลักๆนะคะของทาง Pico เลยก็ว่าได้ค่ะรวมทั้งนะคะรอบนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เตยประทับใจในตัวของ Pico 4 Ultra รุ่นนี้ที่สุดเลยก็คือการประสานการใช้งานนะคะระหว่างการใช้งานที่เป็นรูปแบบของการเอนเตอร์เทนเมนต์การเล่นเกมต่างๆนะคะรวมไปถึงการผนวกกับการทำงานที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเตยเข้าใจว่าตัวของ VR ส่วนใหญ่เราจะเน้นในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์แต่รอบนี้เนี่ย Pico นะคะนำมาประยุกต์ให้เข้ากันกับการใช้งานในการทำงานในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ดีมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวของแว่น VR ในราคา 20,000 นะคะถ้าหากว่ารวมฟีเจอร์ต่างๆรวมแกดเจ็ตต่างๆแล้วเนี่ยประมาณ 25,000 บาทกับการเปิดประสบการณ์การใช้งานแว่น VR แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายแบบนี้เตยมองว่าราคานี้ถือว่าคุ้มค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะจากที่ฟังเตยมาแล้วก็ดูเตยรีวิวนะคะฟีเจอร์ต่างๆมารู้สึกเป็นยังไงกันบ้างกับตัวของ VR headset ตัวนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของ Pico 4 Ultra รุ่นนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงาน Spec Phone ของเราด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย